อร่อยนะอร่อยครับอร่อยได้เลยนะสวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสรรสนออนทัวร์ตอนนี้เราสั่งของนะฮะมาจากในวงเงินทั้งหมดก็ประมาณเท่าไหร่นะประมาณถ้าของเรา 2,500 อ๋อ 2,500 ก็หลายแม่กำลังจะแกะเฉลยว่าในกล่องมหัศจรรย์นี้มีอะไรบ้างที่ส่งมาจากแม่กองดูสิดูสิดูสิหน้ากำลังแกะว้าวที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับโอ้หัวกระทูเอ้ยไม่ใช่เอ้ยหัวปลาหัวปลาเค็มลิ้นตีนหัวปลาอินทรีกับหางปลาอินทรีที่เขาแพ็คมานะฮะดีมากเลยไม่มีกลิ่นออกมาเขาแพ็คดีๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหอยพิมพ์อันนี้2โลอันนี้โลนึงปลาโอ้นะครับอันนี้มี1โลกับครึ่งโลถูกไหมแม่ถูกโลนึงกับ2โลอ๋อเหรออ๋ออันนี้2โลของเราอันนี้เล็กนี่1โลของปลาอันนี้ปลาอินทรีซองใหญ่นี่2โลแล้วโอ้ไอ้นี้นี่ปลาอินทรีจะตัวเดียวมั้งแต่ตัวใหญ่อ่ะน่าจะตัวเดียวเนาะน่าจะเป็นตัวเดียวแต่ว่า2โลน้ำหนัก2โลได้ประมาณนั้นปลาริกิวนี่ปลาริวกริวเท่าไหร่นะคุณแม่กี่โล2โลปลาโลนึงอ๋อนะครับปลาโลสามนะฮะอันนี้นะฮะก็ได้มาแล้วอันนี้นี่คือปลาปลาอินทรีใส่ตัวเดียว2โลตัวเดียวนะก็มีหางเดียวหัวเดียวเขาใช้ชื่อว่าอะไรเขาเนี่ยสิบพันเขาเนี่ย JL JL อะไรนะแม่ JL อาหารทะเลแปรรูป JL อาหารทะเลแปรรูปโอ้ very good ถ้าจะอร่อยนะเพราะว่าเขามีแบรนด์เนี่ยจริงหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น2เจ้าในราคา 2,000 อะไรนะอันนี้ของเราเนี่ย 2,500 2,500 2,504 บาททั้งหมดเนี่ยทั้งหมดอันนี้ของเราเหรอแต่ของปามต่างหากอ๋อนั่นเขาอีกต่างหากก็หลายตังค์ว่าอันนี้2 โล 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 นะ2 โล อยู่กัน2คนแต่กิน2 โล สุดยอดสุดยอดกินทั้งปีอ๋อซื้อมากินทั้งปีของที่เราสั่งจากทางผ่านเคอรี่นะครับนี่นะฮะผ่านเคอรี่นะครับนี่นะครับเราแก้ปัญหาของโควิดโดยการอยู่บ้านกักตัวเองเขียนกันได้เหมือนกันกักตัวเองนะฮะแต่ว่าเอาอาหารทะเลมาทานได้กันค่ะอยู่บ้านก็เสียเงินเสียเงินเสียเงินนะครับกับ3,000นะเนี่ยไอ้3อย่างเนี่ยแล้วตั้งอยู่นะครับอยู่กินทั้งปีแต่ว่าปลาอินทรีเนี่ยเราไม่ทราบว่าเค็มมากหรือเค็มน้อยเพราะนั้นก็จะต้องนำออกมาพิสูจน์นะฮะเริ่มแรกเนี่ยก็คงต้องแกะเปิดถุงออกมาแล้วเดี๋ยวคุณแม่กระบวนการของคุณแม่จะทำอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวล้างโปรเซสล้างชิ้นนึงก่อนลองชิ้นนึงก่อนโอเค1ชิ้นเอามาทดลองโดยการนำมาเอ้าคุณแม่ดมแล้วเหรอหอมไหมหอมไหมแดงใช้ได้นะพ่อโอ้สีแดงสวยอ่ะสีไม่อืมเข้าท่าเดี๋ยวพ่อดมจะเป็นโควิดจะไม่ได้กินได้กินคุณแม่ได้กินได้กินอืมโอ้ยโคตรหอมอันเนี้ย2โลตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ลองไปล้างมีหลายชิ้นอยู่นะครับโอ้หอมครับหอมมากๆแต่ว่าหอมแบบเค็มเลยหอมแบบต่อมาก็คือแม่จะมาการในการล้างล้างน้ำแช่น้ำหน่อยล้างแล้วก็แช่น้ำไว้นะครับสักระยะหนึ่งนี่ล้างแล้วต้องเค้นๆบีบๆนิดหนึ่งเพื่อไล่ความเค็มจากเนื้อเนื้อปลาไปตากก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องจะเทสเลยใช่ไหมเข้าสู่กระบวนการต่อไปเรื่อยเปิดไล่ไปเรื่อยเลยดูข้างหน้าหน่อยคือกระบวนการล้างเอาไว้นะประมาณสักคุณแม่ว่า5 นาที 10 นาทีเดี๋ยวตั้งเตาคุณแม่ขอ5 นาที
แล้วคุณแม่ก็จะไปตั้งเตาไว้ก่อนครับมาป่าที่รางไว้แช่น้ำไว้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเอามาทอดเพื่อกระบวนการนี้เป็นการเทสให้ทราบว่าเค็มหรือไม่เค็มถ้าออกมาไม่เค็มก็ไม่ต้องทำอะไรต่อใช้กระบวนการนี้ก็ดำเนินการได้แต่หากว่าผลออกมาแล้วผลออกมาแล้วเค็มอ่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อก็แช่น้ำนานๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปกึ่งแดดให้แห้งดีนะเพื่ออะไรถ้าเขาแห้งดีเขารับตัวดีแล้วเนี่ยเวลาทอดเนี่ยมันจะไม่ยุ่ยเค็มก็คือกระบวนการไปลดความเค็มก็โดยการไปล้างน้ำนั่นแหละนะครับแต่นี้เขาบอกว่าบางท่านเนี่ยเขาก็มีเทคนิคในการแช่น้ำก็อาจจะใช้เกลือใช้เขาเรียกอะไรนะโรยเกลือลงไปนะฮะประมาณสักช้อนชาเนาะหรือช้อนใหญ่ช้อนเล็กอ่ะสักหนึ่งช้อนอะไรประมาณนั้นแล้วก็แช่ปลาไว้นะเพื่อให้น้ำเกลือที่เราใส่ลงไปเนี่ยดูดความเค็มออสโมซิสจากเนื้อปลาออกมาอันนั้นก็เป็นเทคนิคนะครับซึ่งจะต้องลองดูกระบวนการทอดแล้วเดี๋ยวก็เรามาพิสูจน์กันว่าปลาที่เราได้มาจากแม่กองนี้นะครับเป็นอย่างไรโอไหมเค็มหรือเค็มไม่มากหรือเค็มน้อยหรือว่าน่าทานชิมให้หน่อยสิว่าเท่าไหร่ทั้งหมดมีกี่ชิ้น3ที่เตานะจ้ะ7 8 9 10 11 12 2ชิ้นหางด้วยไหมด้วยด้วยนะ12ชิ้น100 44บาท44บาทก็ประมาณ2กิโลใหญ่หน่อยนะครับ2กิโล2กิโลนะฮะ12ชิ้นก็เข้าใจทำนี้มาให้เนาะก็หนาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ชิ้นบางนะฮะถ้าไปซื้อที่ตลาดนะชิ้นไซส์นี้เนี่ยหลายตังค์เลยจากทางใต้นี่ก็กระบวนการอะไรนะแม่เขาเรียกอะไรนะช่วงโควิดช่วงโควิดช่วงโควิดสั่งจากทางใต้มาโลนึงเป็นหยีกวนนะหยีกวนอร่อยอร่อยมาเลยโลนึง329บาทเค็มโอ้ทีนี้ก็โอเคแล้วน่าทานเลยเดี๋ยวทำข้าวต้มนะสุดยอดกลิ่นหอมมากเลยครับเนื้อด้านนี้เหลืองนะฮะคุณแม่กลับแล้วกลับด้านแล้วนะครับเนื้อเหลืองกลิ่นหอมก็ทานไปข้าวต้มเนี่ยเป็นสาหร่ายนะครับสวยเหลืองแจ่มแจ๋วเนื้อไม่แตกไม่ลุ่ยไม่ยุ่ยนะครับใช้ได้เลยก็เดี๋ยวลองชิมดูเท่านั้นแหละว่าเขารสชาติเป็นอย่างไรเค็มมากกับเค็มน้อยดูนะครับน่าทานมากน่าทานจริงๆนะฮะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวต้องขอข้าวขอแพ็คเอาหอยพิมพ์ที่ได้มาบรรจุลงในโถรองอาหารนะฮะอันนี้เก็บง่ายเวลาเก็บในตู้เย็นก็ง่ายสะดวกนะครับพ่อทานลองชิมปลาเค็มเพิ่งทอดเสร็จเมื่อกี้นี้นะคะว่าจะเค็มมากน้อยเท่าไหร่เราได้ข้าวแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงละ11โมงกว่าก็นั่นพอดีทานข้าวกลางวันได้พอดีเลยนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ดูว่ารสชาติปลาที่เราได้มาแล้วเราทอดเนี่ยรสชาติเขาคงว่าเค็มหรือว่าเค็มน้อยหรือว่ากำลังน่าดูเลยดูนะเนื้อปลาเค็มอาจจะเยอะนิดแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มไปความมันก็ดูไม่ดีมันก็ต้องมีมาเทสกับของจริงก็ต้องมาทานกับข้าวดูว่าเป็นอย่างไรมานะครับใช้ได้อ่ะไม่เค็มอ่ะคือเค็มน้อยเค็มน้อยโอเคผ่านนะกำลังผ่านนะด้วยนะสุดยอดห้าหม้อยังไม่หมดอาจจะเผิดไงเพราะว่าคุณแม่ทอดกรอบด้วยทอดดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะอร่อยครับอร่อย
ใช้ได้เลยโอเคเลยเจ้านี้ใช้ได้อร่อยมากขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณแม่น้องด้วยนะคะครับใครที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งช่องสรรสนออนทัวร์และกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับตกลงว่ามีทั้งหมดในนี้12ชิ้นแต่ว่าทอดไปแล้วชิ้นหนึ่งก็มี13ชิ้นเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลืมนับหางหางอีกชิ้นหนึ่งนะตกก็ประมาณชิ้นละ88บาทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ